Nagito โอเคที่ผมบอกไปนะเราต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีเราจะได้หาคำตอบที่ถูกต้องได้ก็จริงแล้วเขาก็มีเหตุผลนะคะแต่เดี๋ยวเราจะตายถ้าเกิดเราตอบผิดนะคะลิสตี้ทำไมเธอไม่คิดเองบ้างเล่าแล้วทีค่ะแบบว่าการพูดคุยทั้งสองฝั่งก็สุดยอดทั้งคู่เธอเป็นคนเดียวที่พูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยเอาล่ะยังไงก็แล้วแต่โอลิมไปต้องเสียงอ้วนลองหายใจลึกๆแล้วก็คิดด้วยตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเธอจะรู้ว่าเธออยากจะทำอะไรกันแน่โอเคค่ะก็ส่วนตัวแล้วฉันก็อยากจะคุยมากกว่านี้นะมันเป็นสถานการณ์แห่งความเป็นความตายเราไม่ควรจะรีบฉันก็เอาตามที่คุณคิดอะค่ะอาทิตย์หน้าโอ้ลิซซี่ก็บอกให้คิดด้วยตัวเองฉันก็เห็นด้วยกับทีน่าและเนทนะการจีบกันเนี่ยมันเป็นศิลปะขั้นสูงนะมันมีหลายๆพื้นที่และมีหลายส่วนนายไม่รู้แน่ชัดและเพอร์เฟกต์มันได้ด้วยการคุยกันครั้งเดียวแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นฝั่งเดียวอย่างที่เนทบอกมาแล้วก็ไอ้แมวน่ะเนทตี้นายอ่ะก็บอกไม่ได้ใช่ไหมว่านายก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันผมค่อนข้างจะชัวร์นะครับผมไม่สนไม่แม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะไม่แม้แต่วิเดียวเลยครับยังไงก็แล้วแต่แหละเราก็มารีบๆคุยกันให้มันจบเรื่องนี้ดีกว่าไหมถ้างั้นคุณนักสืบเราต้องคุยเรื่องอะไรต่อไปจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่นักสืบนะแต่เราควรจะคุยเกี่ยวกับทุกคนที่พูดคุยกับไอ้ตัวนั้นก็แล้วกันฉันไม่ใช่นักสืบเจนโฮมเดี๋ยวนะเจนโฮมไอโฮเมนี่อ่านว่าโฮมใช่ไหมเชล็อกโฮมกับวัตสันนะผมนะมีคนชื่อทั้งโฮมและวัตสันอยู่ในเกมนี้แล้วเพราะว่าเราได้ยินแค่เรื่องของเนทกับเรียวดังนั้นตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เอาจริงๆฉันแค่อยากจะคุยเกี่ยวกับการพูดคุยของฉันนะคนอื่นไม่เกี่ยวอ่ะหาอะไรของนายฮะนี่นายจะทรมานพวกเราเหรอฮะนายก็บอกไปแล้วนี่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอนที่เขาคุยกับนายพี่เหรอจริงแล้วนักเกียรติว่าทำไมเราควรจะคุยกันให้มากขึ้นไงนี่นายมันบ้าๆบวมๆนะเราเนี่ยอยู่ข้างๆเลยฉันก็จะคุยอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันยังไงก็แล้วแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้มันคุยมากกว่านี้จนกว่าเราจะพูดคุยในเรื่องที่ฉันอยากจะคุยฮะอย่าให้ฉันร้องไห้จริงเหรอเนี่ยร้องได้ไหมโอเคก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่จะดูนะหุบปากเลยตาบอดได้ด่าขนาดนี้เหรอเป็นแค่นักเสียป่าแย่ๆด่าขนาดนี้กูตายก็ได้มันเป็นนักเสียป่าเหรอจะว่าไปเก่งก็เปิดสีด้วยใช่รู้สึกว่าพวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากว่าจะต้องไปตามในแผนที่ริววางเอาไว้ก็บอกว่าเขาจะฉลาดแล้วนะไม่งั้นพวกเราได้ตายกันหมดก่อนที่เราจะรู้ตัวแน่นอนโอเคไหมแล้วยังอยู่ที่ประเด็นโมโนคุมะมันมีอารมณ์ทางเพศไหมครับผมเนี่ยไอ้โมโนซ็อกช่างมันเย้เราจะต้องคุยเกี่ยวเรื่องฉันโอ้ยว่าไปแต่ว่าทำไมวะทำไมต้องคุยเนี่ยนายก็บอกว่าไม่อะไรเกิดขึ้นตอนที่นายอยู่ด้วยกันกับมันตัวแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าไม่ได้ความว่ามันค้านกับสิ่งที่เรารู้กันหรอกเหรอว่าไปฮะมันค้านอะไรตรงไหนล่ะพอลองคิดอยู่แล้วนะมันก็น่าสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างนายคนเดียวกับไอ้นั่นบางทีอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่นายกลัวที่จะไม่บอกเราหรือเปล่ามันเป็นความคิดที่แย่มากทำไมฉันจะต้องไปกลัวอะไรแบบนั้นด้วยวะทำไมฉันต้องปิดบังอะไรด้วยที่ฉันทำก็แค่พูดถึงเรื่องที่พวกโง่อย่างนายจะไม่ได้พูดถึงกันทีนี้ก็ลองแสดงเห็นดิ
เราคิดด้วยตัวเองแล้วกันอ้าวโอเคผมนะงงบอกตามตรงลิวบอกว่ามีคำค้านในคำพูดของเขาที่เราพลาดไปแต่มันคืออะไรกันแน่เรามาค่อยๆ คิดกันละกันโอเคเดี๋ยวลิวแอคเคาท์ก็คือลิวเคยอยู่กับโมโนซ็อกหลายครั้งแม้จะบอกว่าอันตรายแต่ว่าแต่โมโนซ็อกหายไปอย่างไวแต่ว่าก็เคยอยู่อยู่คนเดียวกับโมโนซ็อกหลายๆครั้งแล้วก็มีภาพแปลกๆอันนี้น่าจะไม่ใช้น่าจะใช้ริวแอคเคาท์มากกว่าแต่ใช้ตรงไหนคือริวอยู่เดียวๆกับโมโนซ็อกหลายครั้งWhy do ว่าไป Nothing happen when you มันก็บอกไปแล้วอะไรเกิดขึ้นตอนที่อยู่ด้วยกันนี่คือคำค้านแรกผมจะดูว่าใช่หรือเปล่ามันจะหมายถึงอันนี้เปล่าผมนะเราต้องเห็นด้วยกับที่มันบอกว่ามีคำค้านอะไรกับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้ในคำให้การของริวก็คือโมโนซ็อกมันเป็นมิตรกับคนอื่นๆยกเว้นมันเราจะเห็นด้วยการใช้ริวแอคเคาท์นี้ป่ะให้ผมเดานะไหนน่าใช่ด้วยจีนี่อีกแล้วผมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกนายสองคนอ๋อนั่นสินะหาอะไรเหรอThe fact ที่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอะไรที่แปลกนั่นแหละทาชีนิ้วด้วย ก็เพราะว่าเราได้เรียนรู้กันใช่ไหมว่ามันนะชอบผู้ชายเธอก็ถูกแล้วทำไมเราพลาดไปได้ฉันก็ลองถามตัวเองเหมือนกันนะถามมาหลายครั้งแล้วด้วยตั้งแต่5ที่แล้วเราก็ควรจะเมินได้นะก็เพราะว่าอายุเขาอาจจะน้อยไปอะไรอย่างนี้งั้นเธอจะบอกว่ามันก็เป็นแค่ทาวเวอร์ไปลองไปฟังมันสินะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ใช่แต่ก็นั่นแหละมันมีความต่างระหว่างอายุมากเกินไประหว่างริวกับเนทดังนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาคุยกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนอายุน้อยไม่กี่คนในกลุ่มนี้เอ้ยฉันไม่รู้เลยนะว่าริวเป็นอัลติเมทไมเนอร์อัลติเมทคนส่วนน้อยอ่ะเธอหมายถึงว่าเป็นพวกที่ต่ำกว่า18ทีนี้ฉันก็เริ่มจะเห็นด้วยกับไอริวแล้วนะว่านายเป็นโง่แค่ไหนเนี่ยฮะไหนบอกฉลาดแต่ว่าหมายความยังไงอ่ะก็เขาอาจจะชอบพวกผู้ชายตัวสูงๆแค่นั้นเหรอหรือไงมาลองคิดให้ดีแล้วฉันคิดว่าเอวาน่าจะให้คำตอบเราได้เหตุผลที่เขาไม่ทำอะไรริวเลยเพราะว่าเขาเป็นส่วนน้อยนั่นแหละโถเอ้กว่าจะคิดได้แล้วเราเนี่ยฮะเวลาที่น่ารำคาญเหรอหรือไงทำไมเธอไม่บอกเราเลยล่ะฮะไอ้หนูทุกคนไม่ค่อยอยากจะฟังฉันก็เพราะว่าฉันอายุน้อยน่าจะหาอะไรที่มันดีกว่านี้แท้ไม่เอาไหนหนูเราก็ฟังอยู่ จริงๆเราไม่ต้องฟังก็ได้นะฉันไม่ฟังดีกว่าเอาอะไรของมันเฮ้ๆๆ ใช่ฟลายก็บอกว่าไม่ฟังดีกว่าขี้เกียจ เหมือนกันแหละเหมือนกันเลยเหมือนกันแหละ เขาจะมาโผล่ในความฝันฉันเปล่าคะบางทีก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เลยได้โปรดใจดีกับเขาหน่อยสิคะโหไปรังแกเขาแบบนั้นเป็นอะไรไม่ดีนะมันอาจจะทำให้เขาโตมานิสัยแย่ก็ได้นะเนี่ยขอบคุณที่ช่วยครับแม่ไม่ใช่แม่นะคะแต่ก็ขอบคุณค่ะเอาล่ะถ้างั้นเราก็มาเริ่มคุยกันว่าผู้ชายที่อย่างน้อย18ขึ้นไปจะโดนจีบสินะปอยคิดว่าไงคิดว่าฉันเป็นมอนสเตอร์หรือไงฉันอาจจะเป็นสุดยอดแห่งการรังแกทางเพศแต่ฉันก็มีสแตนดาร์ดด้วยงั้นก็ยอมรับมาว่านายเป็นพวกชอบคุกคามทางเพศสินะอะไรก็แค่จีบเฉยพูดเรื่องบ้าอะไรบ้าป่ะอย่ามาทำโง่นายเพิ่งบอกว่านายชอบคุกคามทางเพศไอ้ไม่มีมันแค่การจีบที่ไม่มีพิษมีภัยโอ้ยนายนี่มันใช้ไม่ได้แล้วทำไงต่อคะก็นะเธอก็ไม่อยากตอบคำถามฉันแล้วนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นกันเรามาคุยกันมากกว่านี้ได้ไหมคะทำไมอ่ะโหยรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอคือแบบฉันรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรอยู่อะค่ะฮะไม่เอาแน่เราออกไปจากที่นี่เถอะโอ้ยอย่าไปคุยเรื่องนี้เลย
ก็นะด้วยเสื้อแจ็คเก็ตที่หล่อๆของฉันก็น่าจะทำให้พื้นที่นี้มีชีวะขึ้นไม่ดีไซน์ฉันโอเคอยู่แล้วไม่ต้องมาตำรับแต่งเอ้ยมันไม่ใช่การอะไรมากหรอกนะแค่ทำให้สถานที่นี้มันแลดูดีขึ้นมาแค่นั้นเองเอ้ยที่ชัวร์เลยรู้สึกดีนะถ้าเกิดฉันจัดการพวกผีพวกนี้ได้ไม่ต้องเอาผีออกไปด้วยผีมันแพงฉันจะเก็บไว้ทำไมเชอร์รี่ถึงได้ตกใจขึ้นมาพวกเราคนอื่นก็ยอมรับแล้วหนิว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่องคนที่คุยหนึ่งในกับโรซ็อกด้วยอย่าบอกนะว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ว่าทำไมเธอถึงไม่พูดอะไรเลยเฮ้ออสการ์หรือเพราะว่าไอ้น่าเกลียดนั่นไงก็แต่เธอต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่ว่าพวกคนพวกนี้ก็มาขวางอยู่เรื่อยถ้าเป็นอย่างนั้นโมโนซ็อกก็อาจจะไม่ได้แค่ชอบผู้ชายเขาอาจจะเป็นรู้ไหมแฮงแมนแกมบิดโอเคแฮงแมนแกมบิดแต่ไม่เหมือนแฮงแมนแกมบิดที่คุณชินอันนี้จะค่อนข้างสนุกกว่าจริงเหรอ กดก็ง่ายๆยิงคอลเลกเลตเตอร์แคริงโอเคถ้ายิงผิดก็พลาดลองดูแล้วกันไหมHangman Gambit Begin What โอ้คืออะไรโอ้ What คือมี5คำเราจะเอาอะไรโอ้อันนี้ต้องหลบแล้วก็ยิงอ๋อ Hangman Gambit แบบว่ายานยิงคิดถึงเชียร์กี่เลยผมเนี่ยแต่ปัญหาคือผมไม่รู้เลยผมต้องเอาคำว่าอะไรโอ้ตาย2รอบเนี่ยมี7ชีวิตโอ้ไอ้มึงอะไรเนี่ย God damn it โอเคนั่นอะไรอ่ะ What the fuck am I what G อ้าวได้ G ไปแล้วเหรอได้ G มาแล้ว G คืออะไรอ่ะ G I R L ไม่ใช่ดิมัน G ผมไม่รู้นะว่าคืออะไรแล้วนี่บอสอ่ะเนี่ยกูจะแพ้เอาเนี่ยเกมนี้ไม่ถนัดมากอยู่ๆเราต้องมานั่งยิงยานผมนะสนุกขึ้นแหละไม่น่าใช่ไอป่ะ G แล้วก็ไอป่ะ I จริงก็โอเค G I L ดิผู้หญิงใช่ไหม Girls ใช่ไหมงั้นต้องหาตัว L ตัวต่อไปเอ๊ะทำไมมีแต่ R R ดิ R R R กูจะแพ้แล้วเนี่ยให้ใจเย็น R มาแล้วโอเคแล้วก็ L S นั่นไงต้องคอยหลบอู้ shit แล้วก็ S จบผมบอกแล้วผมนะพวกนี้คิดว่าโมโนมาไอโมโนซ็อกทุยมันไม่เข้ากับผู้ชายอายุน้อยแต่ผมรู้เลยว่ามันหมายถึงไอ้ตัวนั้นเป็นผู้หญิงมากกว่าเขาก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันนี่เหรอแต่ว่าจะแสดงหลักฐานยังไงที่ทำให้เชอร์รี่เข้าร่วมด้วยฉันมีไอเดียนึงนะเพื่อให้มันทำงานได้ฉันต้องเชื่อใจเชอร์รี่เอาแล้วนะพวกเธอฉันอยากจะบอกแหละอะไรอะเจนฉันคิดว่าโมโนซ็อกก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันเพราะเขาก็จีบฉันเหมือนกันอ้าวเอ้าอะไรไปวัดไม่เห็นคุณจะบอกเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยนี่มันจะไปไหนผมเริ่มไม่รู้เรื่องมันจะไปไหนทางไหนวะเนี่ยนี่คือเราโกหกอยู่ใช่ไหมเหมือนเราจะโกหกอยู่ป่ะก็ฉันต้องปลอบใจนายไงฉันก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเหรอโถเอ้ยถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่ถูกรูปหลังอยู่คนเดียวถ้าเกิดผมรู้ว่าคุณก็เป็นผมเมื่อออกจากที่นี่ผมจะขอรูปหลังคุณบ้างโอเคแต่ไม่ต้องหรอกแต่อังเหรอจี้จี้ใช่เห็นด้วยนะแปลกป่ะเนี่ยให้อยู่จะพูดขึ้นมาทำไมเธอรอนานขนาดนี้ฮะก็เพราะว่าพวกเรากำลังคุยกันเรื่องอื่นอยู่ฉันก็เคยว่ารอก่อนอะไรงี้ถ้าเกิดไม่เชื่อใช่เหรอเชอร์รี่ก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเชอร์รี่ใช่ไหมเธอก็เห็นใช่ไหมใช่ค่ะฉันก็เห็นค่ะใช่มั้งโอเคโอเคอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้โกหกแย่แฮนเฮ้ยเจนเธอก็ถูกจีบโดนซ็อกเหมือนกันนั่นแหละแล้วประสบการณ์เป็นยังไงมั่งถ้าเกิดถามเรื่องนั้นอีกครั้งแล้วก็ฉันจะเอาสมุดโน้ตนั่นนะยัดใส่ตูดแกให้แกขี้ไม่ได้ไปอาทิตย์หนึ่งโหนี่คือการด่าสัญญานะเอานี่มึงจะเอาอีกพอแล้วไม่เอาดีกว่าดูหน้าตาเฮ้ยฉันจำไม่ได้ว่าฉันจีบเธอตอนนั้นอืมอืม
โอเคบางทีฉันอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ฉันอาจจะจีบบ้างโอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยถ้างั้นคำตอบของเราตอนนี้ก็คือใครก็ได้ที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปว่างั้นเราจะรู้กันได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างอื่นเลยนะคะฉันคิดว่าเราก็เท่าที่ทำหลักฐานได้นะคะโอเครู้สึกว่าเราจะรู้แล้วสินะนั่นคือรสนิยมของโมโลซ็อกเราก็รู้แล้วว่ามันไปได้สองด้านเฮ้ เป็นไรเนทไม่เป็นไรบางอย่างที่กวนใจฉันอยู่อ่ะฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่านะหรือจะไม่เป็นไปไม่ได้แต่เนทรู้สึกว่าจะมีสัญชาตญาณที่ดีบางทีเขาก็อาจจะคิดอะไรไม่ได้ง่ายๆมั้งบางทีเราอาจจะคุยกันอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะฉันคิดว่าอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้นะฮะเหรอเราจะยืดทำไมเนี่ย มอลลี่ได้โปรดเธอเนทและก็เจนเป็นคนที่ช่วยเราได้ขนาดนี้แล้วนะมันก็จริงนะเราไม่ทางรู้เรื่อง18บวกได้ถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเธอเราควรจะคุยกันในสิ่งที่เธอต้องการจะเป็นอะไรไปล่ะคะเราจะทำอะไรได้ล่ะคะตอนนี้เราจะออกไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยจากศาลเนี่ย เราติดอยู่ที่นี่ก็น่าจะนะ โอเคเข้าใจแล้วแล้วสงสัยอะไรอ่ะฉันจำไม่ได้แต่ว่าตอนที่เราพูดคุยขึ้นมาฉันขอคิดก่อนโอเคงั้นเธอมีประเด็นอยู่ในใจไหมล่ะลองที่คุยกันมาตอนนี้น่าจะช่วยบอกอะไรได้บ้างถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาเริ่มกันเลยแม้มอลลี่มันจะคอยยืดไปบ้างแต่ฉันก็อยากจะออกไปเหมือนกันฮะอะไรวะถ้าเกิดจะตกลงกับฉันแล้วก็ไม่ต้องด่า ก็ได้ป่ะโอเคเราก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันสินะถ้าเราพลาดอะไรเราก็แพ้แล้วก็แย่แน่นอนต้องให้ชัวร์ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นโอเคมาปั๊มเราคุยเรื่องอะไรน่าจะเลยแค่หลักฐานเดียวคือรูปปะเวียดพิเจอร์ยับงั้นเราจะคุยเรื่องอะไร นี่ทั้งสารแล้วก็คุยแต่เรื่องเดียวแล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีเราก็พูดคุยกันมาเยอะตอนนี้คำตอบแล้วก็มีอยู่แต่ว่าเอาจริงๆนะฉันก็ไม่เห็นว่าจะอะไรแปลกตรงไหนฉันเชื่อว่าคำตอบมันก็ถูกอยู่แล้วจะว่าไปหัวใจมันจะหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมคำถามที่แท้จริงก็คือเราพลาดอะไรหรือเปล่าเหลือ1หัวใจครึ่งจะแพ้เลยแต่ว่าเราคุยกันสุขฐานทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอยังนี่ไงผมต้องเอานี้ผมนะแล้วก็คุยเรื่องหลักฐานทั้งหมดไปแล้วนี่แล้วเขาจะไปรุสยมอะไรได้อีกนอกจากที่เราคุยกันฉันน่ะมีฤทธิ์อีกเยอะเลยนะผมว่าไอ้นี่อัลติเมทเพอร์เวิร์ดวะเขาอาจจะมีรุสยมแปลกๆอะไรบางอย่างอีกก็ได้มีเยอะโซ่แซ่กุญแจอะไรก็ว่าไปฉันไม่คุยเรื่องนั้นดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนจะคุยก็โอเคเฮ้ยฉันเพิ่งจะคิดอะไรที่มันแย่ๆได้ขึ้นมาวะถ้าเกิดว่าเราผิดเกี่ยวอะไรสักอย่างมาตลอดเวลาล่ะไม่การคุยกันค่อนข้างจะเร็วแต่ว่าฉันก็เห็นแล้วว่ามีอะไรผิดแปลกโอเคฉันก็ต้องคุยอีกแป๊บนึงนะโอเคเวียดพิกเจอร์ผมนะเรารู้ว่าเราไม่คุยกันเรื่องเวียดพิกเจอร์ภาพแปลกๆเลยแต่นั่นบอกว่าเราคุยกันด้วยหลักฐานหมดแล้วซึ่งมันไม่จริงออไลน์วีพอยต์อู้มช่วยกันเกาโยวีเย่เบรกฉันรู้แล้วเนทจำไอ้ภาพแปลกๆที่นายเจออยู่ที่กระถางต้นไม้ได้ป่ะเรื่องนั้นเหรอขอฉันได้โชว์ให้ทุกคนดูแล้วกันมันเหมือนกับพีนับอะไรอ่ะอาจจะเป็นพีนับแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่มีขาไม่มีขาซะเลย แล้วก็ไม่มีตูดด้วยอย่างแย่เลยแน่ เดี๋ยวนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วใช่เหรอมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้มั้ง แต่ว่าแล้วภาพนั้นแปลกตรงไหนฮะแต่ว่าเขาก็ให้นี้เป็นหลักฐานเราแล้วเราก็ควรจะคุยเรื่องนั้นกันเหรอเจน
ขอให้ฉันได้ดูสักแป๊บได้ไหมเอาไปดิลองดูเป็นไรไปอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรเหรอลองดูที่ด้านหลังสิหืมโอ้โอ้โห Hey Pretty Baby You For League Look Great Time of the Year ผู้รีเอกแปลว่าอะไรวะเกมนี้อย่างหนึ่งคือใช้ศัพท์ยากๆที่ผมไม่รู้เยอะมากผมต้องมานั่งใช้ Google แปลแป๊บหนึ่งนะใบไม้ของเธอเนี่ยมันดูดีมากเลยในช่วงเวลานี้ของปีถ้าเกิดเธอต้องการแล้วก็ช่วยฉันได้แพร่พันธุ์ถั่วพันธุ์ของฉันหน่อยโอ้โหว้าวต้องพยายามเอาออกจากหัวสมองใช่แล้วคำนั้นโอ้นี่มันเย่มากเลยเนี่ยอะไรเราฮะพูดถึงเรื่องอะไรวะเออช่างมันเถอะฉันจะไม่คุยกับนายอีกต่อไปแล้วงั้นไอ้นี่ก็เอาภาพให้กับกระถางต้นไม้ฮะมันชอบฟอลิเอตเหรออย่าบอกนะว่ามันหื่นกับใบไม้รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นไม่ใช่สิ่งเดียวฉันเจอหรอกนะโอ้ยไม่เอาเนอะมันแบบว่าอยู่ทุกที่เลยฉันไปทั่วๆแล้วก็ไปเก็บมันฉันก็คิดว่ามันอะไรเยอะแยะขนาดนั้นฮะงั้นนายไม่อ่านได้บ้างเลยเหรอฉันก็มีเวลาชีวิตเยอะไม่อยากจะเสียเวลาอ่านเนี่ยโหไม่เอานายดูโถเอ้ยงั้นทุกอันมันก็อยู่ในทุกต้นไม้หรือใบไม้เลยเหรอมันอยู่ในทุกๆอย่างที่ฉันจะเจอได้งั้นก็หมายความว่าเขาไม่มีสแตนดาร์ดอะไรเลยมันแย่มากเลยเนี่ยโหไม่ว่าเขาจะเห็นอะไรก็รู้สึกว่าจะจีบไปได้หมดเลยกันเหรอแต่ว่าใต้พูดตามตรงเขาชอบในสิ่งที่สามารถเสียบเขาได้โอ้เสียบด้วยอะไรกิ่งไม้เสียบด้วยกิ่งไม้มันเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะแต่ไม่ควรจริงอ่ะงั้นยังไงอ่ะเราก็โอเคใช่ไหมตกลงว่าไอ้นี่มันชอบต้นไม้กิ่งไม้ว่างั้นก็คงงั้นมูนซ็อกเราได้คำตอบแล้วแหละโอเคว่าไปนายน่ะชอบอะไรที่มันมากกว่า18ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยทำไมแล้วก็ถูกแล้วนี่ก็คือเองชอบอะไรก็ได้ขอแค่18ขึ้นไปว่างั้น God damn it เย้เราไม่ตายแล้วเอาล่ะทุกคนมาใกล้ๆมาให้ฉันให้รางวัลพวกเธอหน่อยเอ้ยฉันไม่แคร์หรอกนะว่ามันจะทำลายกฎอะไรแต่ว่าฉันก็ต้องจัดการนายบ้างช่างไม่เห็นหน้าฉันไปแล้วพวกเราไม่มีอันตรายเผื่อกันไปเถอะเห็นด้วยนะเรามาคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้แล้วรักษาระยะห่างดีกว่านะฉันก็ไม่ขัดขืนนะหุ่นยนต์เอ้ยไปเปิดลิฟต์เถอะจะไปแล้วเฮ้ยแป๊บนึงนี่หอฉันอยากจะคุยกับผู้เล่นนิดนึงโอเคขอบคุณที่เล่นไอการทดสอบแปลกๆนี่มากนะแปลกมากไม่รู้เรื่องเลยก็หวังว่าตอนที่ตัวเกมจริงจะมาจะเข้าร่วมแล้วกันนะเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้มาอยู่ที่นี่ฮะ Wait what Not everyone being pressured to be here จะบอกว่าหนึ่งในคนที่เราเล่นเมื่อกี้มีคนที่อาจจะไม่ตายแต่อาจจะไม่อยู่ในเกมจริงอะไรแบบนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยเป็นโลลิผมรู้สึกว่าโลลิแปลกๆถ้าให้ผมเดานะคนที่จะไม่ได้มาในเกมคือที่เขาบอกตอนท้ายคือจะมี1คนที่จะไม่ได้มาตอนเกมตัวจริงออกให้เดาเนี่ยเป็นโลลิเพราะในนี้ก็มีภาพโลลิใช่ไหมผมว่าน่าใช่หรือท่านคิดว่าไงคิดว่าใครจะไม่ได้มาตัวเต็มเกมผมว่าได้เป็นโลลิเพราะลายเส้นคุณเธอแปลกที่สุดแล้ว โอเคผมนั่นคือการเล่นเดโมในกรณ์ป่า Dead End นะผมนะผมก็จะงงสับสนกับมุกทางเพศของมันบ้านต้องขออภัยผมนะแต่ผมเชื่อว่าเกมเต็มเราจะ enjoy กว่านี้เยอะผมนะโดยในเรื่องที่ซีเรียสอันนี้คือในเรื่องบ้าๆบวมๆผมนะถือว่าเล่นลองระบบแต่โดยรวมแล้วระบบนี่ภาพสวยตัวละครน่าสนใจใช้ได้ครับผมนะรอติดตามชมแล้วกันคือว่าตัวเต็มมาเพราะว่าจะลองเล่นดูผมนะก็รอกันได้ผมไม่รู้นะว่าตัวเต็มจะมาตอนไหนตอนนี้ก็ได้ลองเดโมแล้วก็สุดยอดนะผมนะ
รอติดตามตัวเต็มต่อไปโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานของใครอยากดูพาร์ทต่อไปของเกมนี้ก็รอตัวเต็มออกมานะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบายหวานกูไนเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโม่เปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ